Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ร้านอาหารทะเลย่างแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซียนะครับอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ร้านแห่งนี้เป็นร้านชื่อดังมากเลยนะครับมีแขกแน่นร้านทุกวันเลยเขาจะใช้เครื่องเทศมาหมักกับปลาทะเลแล้วก็เอามาย่างให้เราทานกันอย่างที่เราเห็นที่เขากำลังย่างอยู่ในตอนนี้นะครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านอีกันบากาซิริเมลกาตั้งอยู่บนถนนจรันเบลามีนะครับเขาเรียกถนนเบลามีคำว่าจรันเนี่ยเป็นชื่อถนนนะครับแล้วก็เบลามีเนี่ยเป็นชื่อของถนนอันนั้นนะครับจรันแปลว่าถนนนะครับปลาทะเลที่เราเห็นอยู่นี้เขาจะเอามาห่อใบตองแล้วก็ย่างบนไฟนะครับมันก็เป็นเหมือนอาหารปากใต้ที่เราเคยเห็นกันสมัยเด็กๆนะครับคือว่าประกอบด้วยเครื่องขมิ้นอะไรต่างๆเนี่ยตะไคร้ขมิ้นแล้วก็เอามาหมักกันกับตัวปลาแล้วก็ห่อใบตองใบตองมันจะทำให้หอมนะครับย่างจนใบตองหอมแล้วก็อาหารมันก็จะสุกพอดีแม้กระทั่งว่าปลาหมึกที่เห็นอยู่นี้ก็เอามาย่างอยู่บนเตาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ละคนก็สั่งกันมาแล้วแต่ว่าใครจะกินอะไรก็สั่งกันมาใครอยากกินเท่าไหร่ก็ตักมานะครับตักมาเท่านั้นเลยเขาคิดอาหารที่นี่เขาคิดเป็นหัวนะครับเขาคิดเป็นหัวไม่ได้คิดเป็นจานก็เลยสั่งกินกันตามสบายอันนี้ทีแรกผมก็ถามเขาว่านี่เรากินกันเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าเพราะว่าทุกคนกินกันอร่อยมากแต่ในความเป็นจริงแล้วอร่อยมากนะครับน้องผู้หญิงเสื้อแดงนี่มาจากการท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับเธอบอกว่าเธอชอบทานปลากระเบนมากนะครับแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นการท่องเที่ยวมาเลเซียไปจากประเทศไทยน้องมิกนะครับก็บอกว่าชอบทานปลากระเบนสำหรับผมสั่งหมึกย่างมาแล้วก็ปลากระเบนเป็นครีบปลากระเบนมานะครับแล้วก็แกงหอยจะเป็นหอยคล้ายๆหอยเจดีย์แต่ผมไม่รู้จักว่ามันคือหอยอะไรนะครับก็เลยอยากกินแกงหอยอยู่แล้วเพราะผมชอบกินแกงหอยเวลาอยู่บ้านผมก็ทำกินบ่อยผมก็เลยลองมาสั่งมาดูมากินดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนหมึกย่างนี่ก็อร่อยมากเลยเวลาจิ้มกับน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มของเขาก็เรียกว่าสัมบายซึ่งมันก็คล้ายๆกับน้ำพริกบ้านเราแต่เอามากินเปล่าๆเนี่ยอร่อยขนาดที่พูดตอนนี้เนี่ยแบบว่าน้ำลายยังสอเลยนะครับแล้วก็ปลากระเบนจะไม่ขาวสิ่งที่แปลกที่สุดก็คือปลากระเบนของเขาจะไม่ขาวนะครับอันนี้ผมต้องปิดเสียงเพราะว่ามันจะมีเสียงดนตรีเสียงเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็เอามากินกับข้าวนะครับหลายคนก็จะกินเปล่าๆแต่ว่าผมอยากจะกินกับข้าวซึ่งการกินอาหารของมาเลเนี่ยถ้าจะกินให้อร่อยนะครับเพื่อนผมเคยสอนเอาไว้ว่าเราต้องเปิบอย่าใช้ช้อนนะครับเราต้องเปิบใช้มือใช้นิ้วทั้ง5เนี่ยคลุกอาหารเข้าไปกับข้าวกับข้าวแล้วก็ใส่ปากมันจะทำให้แบบว่ากินอร่อยมากนะครับก็เอามาชิมทีนี้เอามาชิมแล้วว่าอะไรอร่อยมากที่สุดอะไร เป็นยังไงเนี่ยปลาหมึกเนี่ยอร่อยมากนะครับคือกินเปล่าๆไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยของเขาก็อร่อยกระเบนก็อร่อยที่สุดสำหรับหอยจุ๊บเนี่ยที่สุดเลย
นะครับคือไม่เผ็ดคนที่ไม่กินแกงเผ็ดก็สามารถสั่งมากินได้นะครับร้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเบลลามีนะครับชื่อร้านอีกันบากาเมลกาคำว่าเมลกาที่จริงก็คือมะละกาแต่ว่าร้านนี้ไม่ใช่เป็นร้านของมะละกานะครับเป็นร้านของชาวมาเลย์ทั่วไปซึ่งในประเทศมาเลเซียนั้นผู้คนนิยมกินปลากระเบนมากเพราะว่าประเทศของเขายื่นลงไปในมหาสมุทรนะครับสองฝั่งประเทศเนี่ยจะห้อมล้อมไปด้วยทะเลดังนั้นการประมงเนี่ยจะมีมากที่สุดในมาเลเซียแล้วก็พวกเขาก็จะจับปลากระเบนมาในการทำปลากระเบนเนี่ยให้ทุกคนไปดูคลิปเก่านะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีรันใหม่คลิปเก่าของผมว่ากินปลากระเบนทำปลากระเบนอย่างไรไม่ให้ขาวสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งที่สุดเลยนะครับผมไปมาเลเซียแล้วผมกินปลากระเบนหลายครั้งไม่ขาวไม่มีกลิ่นคาวเลยสักนิดเดียวนะครับซึ่งเขาน่าจะทำเหมือนผมแต่ผมว่ามันมีวิธีทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมมาถามกับเชฟเขาทีหลังนะครับว่าให้ทำยังไงคุณถึงล้างปลากระเบนไม่คาวเลยเขาบอกว่านอกจากจะเอาไปล้างด้วยเกลือแล้วนะครับนอกจากจะหมักด้วยเกลือประมาณ 5-10 นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าจนน้ำมันสะอาดนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาจะทำให้ปลากระเบนไม่คาวนั่นก็คือการใช้แป้งมันนะครับใช้แป้งมันเข้ามาซับนะครับมันก็จะซับความคาวออกไปแล้วก็มันจะทำให้ไม่คาวเมื่อเราล้างแป้งมันออกไปแล้วนะครับมันจะดูซับความคาวออกไปหมดอันนี้กำลังทดลองกินหอยจุ๊บนะครับกินหอยจุ๊บคือมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าบ้านเราไม่ค่อยเอาแกะหอยแบบนี้มาแกงนะครับหอยแบบนี้เราไม่ค่อยเอามาแกงมันคล้ายๆหอยเจดีอะแต่ทีนี้แบบเนื้อตัวมันยาวแล้วก็กรุบมากกรุบจนแบบว่ามันอร่อยแล้วทีนี้แกะน้ำแกงเขาไม่เผ็ดน้ำแกงเขาจะไม่เผ็ดนะครับปกติแล้วถ้าไปเจอที่สารวัตรที่บอร์เนียวนะครับแกงเขาจะเผ็ดแต่ที่นี่แกงก็ออกหวานกะทินะครับหวานกะทิกะทินี่ใส่ไปเยอะมากเลยจนแบบว่ากินสามารถกินเหมือนแบบนั่งซดน้ำกะทิล้างปากได้แบบมันอร่อยดูดไม่ออกไงไม่ต้องคืนนะบอกกันหน่อยอร่อยตะกี้พูดเล่นลองเลยก่อนไปจุ๊บอะไรจังตูดมาแล้วนี่ก็จุ๊บจังปากมันไปจุ๊บตูดแหมจุ๊บตูดSome onions, the... ก็คือน้ำพริกแหละเนาะ
This one chili and soy sauce. Okay. Really hard one. มีกลองกินแบบมาเลที่ลองกินแบบบอสอ่ะมันจะเลอะไปหมดเลยผมทำเป็นนะผมกินได้แต่ผมไม่มีที่ล้างมือไงนั่นนะครับเป็นชอบด้วยมันอร่อยครับไม่ครับเขาเอามาเอ้าไปไหนปลาหมึกซอสนี่ค่ะใส่เยอะอันเยอะแต่ว่าไม่มีความใส่ไปในตัวอันนี้มันมีความอันนี้กินปลาหมึกให้ดูนะดูตะกี้มัวจะกินหอยเทินทีนี้จะมากินปลาหมึกให้ดูเอางี้แล้วกันไหนๆมันกินลำบากแล้วนี่มีคู่ไหมว่าส่วนนี้มันมันแล้วมีน้องI want water in the bowl I want yes okay มีคนเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเรากินข้าวด้วยการเปิดมันจะทำให้แบบนิ้วเราทั้งทุกนิ้วอ่ะมันสัมผัสกับอาหารแล้วเราจะกินอร่อยแล้วมันก็อร่อยขึ้นจริงๆเพราะว่าไม่ต้องมานั่งเกรงเรื่องไอ้นี่ไอ้เรื่องปลาหมึกปลากระเบนก็กินรีบๆมันอร่อยโอเคอันนี้ปลากระเบนนะครับก็มีเคยด้วยล่ะค่ะเคยแล้วมีกระปุกเห็นเป็นกระดูกไหมว่ามันมีกระดูกแต่ความจริงแล้วมันกินได้นะครับเป็นกระดูกอ่อนก็จะกินกับตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะสองเบาสองเบาครับสองเบาส่วนอันนี้เรียกยึดจับยึดจับแบบนั้นนะครับยึดจับมันแค่สองมันเกิดใช่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 ที่ฉับสั่งเฝ้า Which one you like? You like this one? Oh, there. Oh, yeah. Tambrik. Sambal. ปลากระเบนอร่อยนะพี่ปลากระเบนอร่อยมากปลากระเบนเขาแบบไม่คาวเขาเอกเลยนะไม่มีความคาวเลยแล้วก็อร่อยนะครับมันกินได้ทุกส่วนกินได้แม้กระทั่งก้างปลากระเบนไม่มีก้างอ้าวนี่ช้อนใครอ่ะช้อนกลางเหรอช้อนกลางครับพี่วันโอเคเริ่มยืดขาพูดพูดกินดีกว่าที่เราอยู่ไทยล่ะจะติงไหนจะสั่งแนวโอ้ยโอเค
มิโกกินหอยเขาไม่เคยกินหอยแทนนี้ก็จะจุ๊บด้านนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปที่ไทยแบงคอก most of the seafood is from the Thai Bay oh yeah ครับว่าจังจะรักรักแล้วมีจลันเบลามีคุณคุณคุณสักครั้งหน่อยหัวจิตใจจากโมรักเราอยากจะรักแต่คงไม่ว่าเป็นไทยหรือจะมองยังไงจะเก็บมาไว้สักครั้งคุณรู้ว่ารักรักเธอจำไปด่ะเอามาทอดEven when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go.